ที่มาดูแลการเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เข้าเป็นทางการแล้วนะคะวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนระดับอนุบาลนะคะประจำปีการศึกษา2566นักเรียนทุกคนนะคะจะมีสิทธิ์ในการได้ใช้เสียงของตนเองได้ใช้สิทธิ์ของตนเองนะคะวันนี้ระดับชั้นอนุบาล1เมื่อไปตรวจสอบรายชื่อของตัวเองแล้วว่ามีรายชื่อเป็นนักเรียนระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียนโชคชัยรังสิตนะคะเด็กๆก็จะมีสิทธิในการเลือกตั้งในครั้งนี้โดยจะมีเจ้าหน้าที่นะคะจะแจกบัตรนะคะสีเขียวแบบนี้หรือแบบนี้นะคะให้เด็กๆคนละ1ใบนะคะนำไปใส่กล่องอ่ะเด็กๆหันไปดูด้านนู้นเลยกล่องกล่องจะมีอยู่4กล่องนะคะมีเบอร์1พรรคโชคชัยสามัคคีเบอร์2พรรคภูมิใจไทยโชคชัยและเบอร์3พรรคพลังโชคชัยและเบอร์4พรรคโชคชัยพัฒนา4กล่องนี้เด็กๆสามารถเลือกใส่ได้เลยด้วยตนเองนะคะไม่ต้องมีใครบอกเด็กๆชอบกล่องไหนพรรคไหนสัญลักษณ์อะไรเด็กๆสามารถใส่กล่องนั้นได้เลยเด็กๆทำได้ไหมคะวันนี้ทำได้ไหมคะสำหรับแดงที่ครูติ๋งนะคะเด็กมากี่คนค่ะกี่คนนะคะสำหรับวันนี้ต่อไปอนุบาล1พรรค6ลูกเดินไปหาคุณโบเลยเดินไปหาคุณโบเลย
ไปได้เลยนะโอเคไปเลยยิ้มยิ้มมองกล้องยิ้มตอนย้อนยิ้มกาเลยการให้สุดลากไม้สุดไม่แย่เลยไปครับประชาสัมพันธ์อีกครั้งนะคะครูประจำชั้นที่มาใหม่นะคะแจ้งรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งที่คุณครูติดนะคะนักเรียนที่ขาดและก็จำนวนเต็มทั้งหมดนะคะได้อำนวยความสะดวกอย่างของสน.ช่วยชัยรังสิตนะคะมีตำรวจมาดูแลรักษาความเรียบร้อยนะคะวันนี้นะคะนักเรียนทุกคนจะได้รับบัตรสีขาวแบบนี้นะคะและให้เด็กๆกาด้านหลังพักตัวเองของตัวเองที่ชอบนะคะ1ช่องเท่านั้นด้านหลังมองมาที่เทียบเปิ้ลนะคะตรงนี้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 กาได้1ช่องไม่ใช่ยาวไม่ได้ถือว่าบัตรเสียทันทีนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วรับบัตรกับเราซื้อนานไม่ได้สอง
ากเอาเบอร์ที่หนูชอบช่องว่างด้านหลังนะครับอาจจะกระทำตรงไหนเริ่มเลยครับเริ่มเลยโอเคเดินขึ้นมาดูตอนนี้ก็หันให้ถูกทางหันให้ถูกทางกากบาท1ช่องตรงช่องว่างครับคุณครับคุณนะบายอย่าลืม2ช่องบางที่2ครับครึ่งครับบางที่2ครับครึ่งเพิ่มครับ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 ลงไม่ต้องไปตามเพื่อนนะที่กระไรประมาณ
ามองใครผู้หญิงหัวคะแนนเบอร์ไหนติ่งเหรอติ่งเบอร์สองโอเคพักกำลังเนี่ยโอ้นั่นแหละตรงนี้หนึ่งช่องตรงนี้เท่านั้นไม่ใช่การหมดทุกช่องนะคะให้เลือกหนึ่งช่องกิจการได้รับทราบรับทราบโอเคค่ะเดี๋ยวรับบัตรทีละคนนะคะแล้วก็เข้าคูหาตรงกล่องสีเขียวนะคะที่มีรายชื่อผู้ที่มีนักเรียนจำนวนทั้งหมดนะคะแล้วก็ผู้มีสิทธิ์ในการใช้เสียงในวันนี้ด้วยนะคะ